มีข่าวดีมาบอกจ้า City of Houston ร่วมมือกับ City Side Homes Development เพื่อสร้าง Aaron Park และ Fulton Crossing อยู่ย่าน North Side ค่ะการร่วมมือกันครั้งนี้ City Side มีทั้งหมด40หลังที่อนุมัติสำหรับ Down Payment Assistance โปรแกรมนี้เนี่ยเหมาะสำหรับคนที่อยู่อาศัยเป็นที่อยู่หลักนะคะไม่ใช่สำหรับนักลงทุนจ้าทุกคนเพราะจะผิดเจตนาของเขาจะขายให้กับผู้ซื้อที่มีรายได้ไม่เกินปานกลางในพื้นที่นั้นๆหมายความว่าถ้าเพื่อนๆมีรายได้ประมาณ 49,000 เหรียญถึง 74,000 เหรียญต่อคนและรายได้bracket จะเพิ่มขึ้นตามสมาชิกในบ้านก็ถือว่าอยู่ในเกณฑ์ที่ได้รับสิทธิ์นี้ติดต่อคุยรายละเอียดหลังไมค์ได้จ้ะและนี่ก็เป็นส่วนหนึ่งของโครงการ Affordable Home Development Program AHDP ของเมืองฮิวสตันที่มีจุดประสงค์ในการส่งเสริมความเข้าถึงสู่ที่อยู่อาศัยสำหรับชาวฮิวสตันทางรัฐบาลจะให้สินเชื่อผู้ที่มีรายได้ปานกลางและลิมิตในวงเงิน 130,000 เหรียญค่ะทุกคนสำหรับการช่วยเงินดาวแต่ต้องผ่านการคัดเลือกและตามเกณฑ์ที่กำหนดนะคะอย่าพลาดโอกาสนี้ที่จะได้เป็นเจ้าของบ้านและได้เงินช่วยเหลือฟรีๆอีกประวัติคร่าวๆของ City Side Homes สร้างมาแล้วมากกว่า 1,000 หลังคาเรือนใน100ชุมชนทั่วฮิวสตันโครงการของพวกเขามีสิ่งอำนวยความสะดวกในการใช้ชีวิตมากมายเลยอยู่ใจกลางเมืองหรือที่รู้จักกันว่า Inner Loop มี floor plan ที่ทันสมัยเครื่องใช้ไฟฟ้าที่ประหยัดไฟสวนหย่อมสำหรับน้องหมามีรั้วกั้นและอื่นๆอีกมากมายที่ตอบสนองต่อความต้องการของกลุ่มเป้าหมายทุกวันนี้จ้า